สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t The Rich c r y p t ตนะครับในวันที่4มีนาคมนะครับไลฟ์ฟอร์ม a n งก o นะครับกลับมาแล้วเหนื่อยมากแต <c oughs> ่ก็ต้องรีบมานะครับอ่าเพื่อแฟนๆ f น,น f ทุกท่านนะครับก็มาดูกันก่อนแล้วกันนะสัปดาห์นี้นะครับถ้าเราสังเกตตัวเลขเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขที่สำคัญเชดเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจะมีเฟดเนี่ยโผล่มากัดดาวรุ่งนะครับในวันศุกร์เอ้วันที่6นี้นะครับ ไม่พอมีเพลือหัดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วันศุกร์มีตัวเลขนอนฟาร์มกับสัปดาห์หน้ามีตัวเลขเงินเฟ้อนะครับว่าจะเละเทะหรือจะดีขึ้นนะครับมาลุ้นกันดูนะในช่วงสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีชบเชากันนิดหนึ่งช่วงเฟดมาเนะาะแถวๆสองวันนะพุทธเพลือหัดนะครับบิตคอย n พาร์สนนวอลทามไฮนะครับกลับมาที่ 65k ได้แล้วนะตอนนี้ก็ น่าจะลุ้นที่จะขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าไฟมีมคอยทูบายดิสวีเอาจริงๆแม่งขึ้นไปแล้ว่มึงซื้อตอนนี้ก็เสี่ยงอยู่นะอะ่มีใครบ้างมีบลองนะครับมีชิปบะนะครับมีฟ็อกกี้นะครับมีดอชนะครับก็ขึ้นกันไปครบหมดแล้วแต่ว่าก็ลุ้นกันดูแล้วกันว่าจะขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะอ่ะยกเว้นว่ามันตบกลับมาที่เดิมน,นี้คือจบรอบอ่ะ เวอคอยยังคอนติเนีวนะครับอาจจะมีลุ้นขึ้นต่อนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อนะครับสำหรับเวอคอยแล้วก็บิตคอยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ Market Cap เนี่ยแซงเทสลาไปแล้วนะครับเป็น2เท่าของเทสลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ FTM นะครับหลังจากที่เรารุ้นกันมาตั้งนานนะว่ามันจะเบรกไม่เบรกนะตอนนี้เบรกแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับอต่อมานะครับชาวู้กินฉันนะครับตาลุงของเราบอกว่า ไม่โอเคนะเลดดิตเนี่ยจะมาเกียดอะไรคาดาโนขนาดนั้นนะครับเออเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับก็ไม่รู้จะช่วยอะไรไหมมึงไปทําให้เขาเกียดไงเออราคามันก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถึงไหนไงอ่ะทีนี้บิตคอย n b เบรกของ 15k e a c h i n g highest level s น n c e November 2021นะครับก็กริดอินด x คตอนนี้ก็วิ่งไปที่82แล้วนะครแต่ว่ายังไม่ถึงร้อยนะไม่รู้รอบนี้จะมีร้อยให้เห็นหรือเปล่านะครับ าโล่งกันมากมายก็เห็นกันได้เลยนะบิตคอยที่ซิ่งทูฮิตเอาทำไฮไบมาร์สเอ็นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อฉันนิษฐานว่าอ่าตอนนี้ยทรเก็ตที่หลายๆคนมองก็คือหกหมื่นเก้านั่นเองนะเออแต่ว่าจะไปได้ทะลุมากกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ปกติมันก็จะทะลุไฮเดิมแล้วก็ไปต่อแต่ว่ารอบนี้อาจจะโดนตกแถวหกหมื่นเก้าก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วย่อมาทํา อะไรบางอย่างไหมทำครับในแฮนเดิลหรือทำเฮดในโชเดอร์แล้วขึ้นต่อหรือเปล่าหรือยังไงนะครับอะต่อมานะครับ dot พอยต t ทูดับเบิลนะครับอินดิเคเตอร์ชิกแนลบูลิทเทนนะอันนี้เขาก็ยังมองว่าหมาน่าจะมีโอกาสลุ้นปั๊มกลับขึ้นไปอีกสักรอบหรือเปล่านะครับเพราะอะไรเอออันเนี้ยคุณมาดู m a c กดีก่อนดิแม็กดีบอกกูเพิ่งเริ่มเขียวมาแค่สองเดือนนั่นเองแต่ถามว่าแดงมากี่เดือนมันแดงมาตั้งต่ตรงเนี้ยไล่มานี่ เออไล่แดงมาปื๊ดมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เพิ่งจะวกกลับขึ้นมาเท่านั้นเองนะก็ถือว่ากําลังเรื่อเป็นขาของเจ้าหมาน้อยแล้วกันนะหวังว่าจะไม่ได้โดนลากกับมาเป็นอย่างรุนแรงนะเอออ่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นก็คืออะไรคือโกลเด้นคอสนั่นเองนะครับตอนนี้เขาบอกว่าตัวโกลเด้นคอสกาลังจะตัดกันขึ้นนะครับก็คือการาฟมันขึ้นไปก่อนแล้วแหละแต่พอตัดขึ้นเนี่ยมันจะลงมาเทสหรือว่ามันจะขึ้นต่ออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทาเกตที่มองไว้ตอนนี้คือประมาณ0.3นะครับอ่าก็ถือว่าเป็น0.3 8 2ขสงอของอ m e h i g h หรรอเปล่าเออน่าจะใช่นะครับก็คือ30%ของจากโซน0.9ก่อนหน้านี้ที่เคยขึ้นไปอ่ะก็ลุ้นกันต่อแล้วกันว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนะหรือเจ้าตัดตินชันนั่นเองนะเขาบอกว่าเหรียญนี้กำลังจะมาอ่าใครเอ่ยบิตทอเลนนะครับหลังจากที่มันลงไปเยี่ยมยมพบาลมาเรียบร้อยแล้ว วันนี้มันเริ่มมาแล้วมันปั่นขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันปั่นหาเงินแดกอยู่เรื่อยนะไอ้จัสตินเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเข้าตามมันถือว่าดีนะเพราะว่าไอเนี้เหมือนมันรู้วงในค่อนข้างดีแล้วกันไอเทอรเรียมลิสต์าพันแห่นะครับจัดเดย์บีฟอร์เินคันอัปเกรดนะครับก็รอบนี้ไม่เลื่อนแล้วคิดว่านะเพราะว่าขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการที่อาจจะทําให้ราคาของ กิโดเลียมขึ้นต่อได้อีกก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว่าอัปเกรดปุ๊บแล้วจะล่วงยับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ต้องดูที่ b ีเเป็นหลักนั่นแหละบีจะลงเมื่อไหร่บิตคอยบลิฟฟี่เชอร์พาร์ตหกสิบสี่อ mit ม e เทอร์วันบิลเลียนยูเอสดีมินนก็โอ้โหแอบอ,อัดเงินเพิ่มเข้าไปอีกแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ข่าวต่อมาบิตคอยคอสโรสแอนนัลไลซ์แอดเดนติฟายเลเวลเช็ทูดิเทอร์มายนิกมูฟนะนะอันนี้เขาก็มองการไว้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไป มีอะไรมัง่ง Bitcoin e f to control 10% of the c r y p ิ o asset s u p p l y นะครับตอนนี้ก็ถือว่า,าถือรองบิตคอยไปแล้วประมาณ10%นะครับจากช u p p l y ทั้งหมดนะเออที่วิ่งไล่ซื้อกันตอนนี้นะครับก็ถือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็เรียกว,ว่ามีสัดส่วนการตลาดไปแล้วและการส่วนหนึ่งนะครับถ้ามันถือได้ถึง50%แล้วมันจะสามารถคอนโทรลตลาดได้ไนงะเอออ่ะ ดอตพลายนะครับปกดอตลุคเ o ตทูคลาชเทนแอนด์แลลี่เฟอร์เทอร์เ,รเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยเลยคือเป็นเหรียญหาอะไรก็ไม่รู้คือขึ้นทีไรลงที่เดิมขึ้นทีไรลงที่เดิมตลอดนะครับไม่ได้มีความแบบว่าพุ่งปี๊ดร้อยเมตรเหมือนชาวบ้านเขาเลยคือแบบตอนแรกก็ดองมองมอง,มองว่าเอดาว่าแย่แล้วนะปกดอทนี่แม่งแย่กว่านะเออังนั้นตอนนี้เนี่ยจะยืนสิบไม่สิบเก้าแปดก็อยู่ตรงนี้ที่เดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับ ผมต้องบอกว่าตัวนี้ผมเคยซื้อไว้ตอนที่มีตอนนั้นลุ้นว่าจะเบรกจะเบรกเนาะสุดท้ายทุกลงมาข้างล่างกลับขึ้นมาใหม่ขึ้นไปปุ๊บปั๊บเดียวกลับลงมาที่เดิมโอ้โหมึงไม่ไปไหนเลยจริงๆแบบถือยาวอันนี้ไม่ได้มีกําไรเลยนะปกกระดอดอบ,บอกตรงๆนะครับดังนั้นก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าคิดว่าคงน่าจะตามเอดามานี่แหละตามปกติมันจะมาช้าหน่อยนะครับเอดาว่าช้าแล้วปกกอดดเนี่ยช้าสุดนะ อ่ะส่วนอีเาเรียมนะครับไพล์คีอินดิเคตนะครับชักเกตอจะเ,เ,เต็งแท่งเคตครูสามพันแปดนะครับตอนนี้ก็มองไว้จากสามพันแ้าไปสามพันแปดผมมองไม่ใช่สี่พันไม่รู้จะพุ่งขึ้นไปถึงเลยหรือเปล่านะครับในช็อตเดียวก็กล้าบดีซเนี่ยมันก็ใกล้จะออทามไฮเดิมอยู่แล้วอีกแค่ไม่กี่พันเท่านั้นเองส่วนอีเาเลี่ยมเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าอ่าส่วนมากก็วิ่งตามบีดีขึ้นไปแล้วก็ ถ้า b t c ถึงเอาทำ m e h อีเทอรี่ก็น่าจะใกล้ถึงได้พอๆกันแต่ก็ต้องบอกว่าชับพายของอีเทอรี่มกับบิตคอยมันต่างกันเพราะอีเทอร์ีม no max ค u ับพานะครับเตือนไว้ก่อนนะแม้จะมีการเผาการเบิร์นอะไรต่างๆแต่ no max ค u ับพานะครับอ่ะทีนี้มาในส่วนของอตลาดวันนี้เนาะเราจะเห็นว่าแก๊งมีมเนี่ยยังคงยืนอยู่ไหวเนาะ หออมาบ้องเนี่ยมาดูเนี่ยวีคนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ยังพยายามยืนอยู่กรอบด้านบนอ่ะไปเป้เหมือนกันนะครับยังยืนอยู่กรอบด้านบนและยังดูทรงดีอยู่ด้วยนะเออแชทก็มานะครับแชทวันนี้ก็ขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็จะเห็นว่าอยู่ที่โซนเจ็ดสามสามยังลงไปไม่ไกลย่อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเจ้าดอชนี่ก็ไม่ต่างกันนะมาที่ที่ศูนย์วหนึ่งหกเจ็ดวันนี้ก็ขยับตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่า ช่วงนี้ถ้าคุณดูลักษณะเหมือนเป็นเทรนขาขึ้นนะแต่ชัญญาณแบริตมันก็มาเรื่อยๆแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ไม่รู้มันจะฟุบลงไปเมื่อไหร่นะชีบก็ถือว่ามาแรงเลยนะจากโซนร้อยสี่สิบที่ให้ไว้ใช่ไหมแถวๆนี้นี่ที่เคยบอกเบรกร้อยยี่ร้อยสี่ได้นี่เต็มตัวอัดเต็มแม็กนะครับก็มาแล้วนะครับอ่ะต่อม่นะครับวันนี้ตลาดเนี่ยพอดีมีคนถามมายังเปิดหน้าทิ้งไว้อยู่วลคอยนะเออ บูคอยตอนนี้ผมมองโซนแนวรับเอาไว้อยู่ที่ประมาณโซนเจ็ดดอลลาร์ตรงนี้นะครับมันไม่ควรจะหลุดต่ำกว่าโซนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมีเทสมาแล้วเทสหนึ่งเทสสองแล้วก็ขึ้นไปเทสสามแล้วก็พยายามจะกลับขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันก็ยังมองเป็นการใช้เวออกข้างปรับฐานอยู่มันก็เลยยังไม่ได้ไปไหนชัดทีเออก็ถ้าเห็นตลาดเนี่ยพอมันวิ่งใช้เวปุ๊บมันเบรกขึ้นไปปุ๊บมันเบรกขึ้นมารีเทสตรงเนี้ยเห็นไหม มันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปต่อช่าทีเดียวนะยังมองว่าออะยังแอบเห็นว่ามันเป็นการยกไฮยกโลขึ้นมาอยู่แต่ว่า RSI เนี่ยเริ่มย่อตัวลงมาแล้วก็พยายามจะกลับตัวขึ้นไปต่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสัญญาณบ่งบอกว่าน่าจะมีลุ้นที่จะมีโอกาสยังขึ้นต่อได้เพียงแต่ว่าแรงซื้อไม่มีเลยนี่แรงเทแรงเทแรงเทเห็นไหมซื้อมาสองแท่งแต่ไม่ได้ขึ้นนะมีแรงเทมาตลอดนะตอนนี้ก็คือเหมือนยัง ยังไม่ถึงรอบแล้วกันอ่ะแต่ว่าอย่าหลุดเทรนขาขึ้นโซนนี้โซนเจ็ดเหรียญห้ามหลุดถ้าหลุดปุ๊บแปลว่าย่อกลับมาตรงนี้หกเหรียญแล้วถ้าหลุดหกจบรอบนะครับหลุดหกเมื่อไหร่คือจบรอบอาจจะไม่ได้ไปต่อนะอ่ะย้อนกลับมาดูที่ d x เ็กวก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ DXY ็กไวก็จะดูทรงๆหน่อยมีการดีบาวกลับขึ้นมาในช่วงที่อ่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เองนะครับช่วงปิดทุ่มหนึ่งมันตรงนี้ลากกลับขึ้นมา ก็จะเห็นว่าตลาดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บพยายามหนีขึ้นมาเพราะว่ามีเฟดมาไงแถบ,บมากี่วันมาสองวันอ่ามันก็เลยบอกว่าโอเคถึงเวลาที่ฉันจะเอาคืนแล้วนะครับเฟดหนีหลังจากที่ล่วงลงมาตรงนี้นะวันศุกร์นะครับล่วงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ปิดตลาดไปทุกคนแฮปปี้โอ้ยร่วงเยอะที่ไหนได้ล่วงเยอะมันก็กลับมาแยะได้เหมือนกันนะครับการเงินก็ระวังนะ มันยังไม่ได้เกิดสัญญาณการทำรู้ว่า์โลต่อนะสังเกตตั้งแต่วันที่23ตรงนี้มันยกโล w ขึ้นมาเรื่อยๆยกไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้ามองเป็นเทรนด์ของ DXY เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยไปไหนเนี่ยเอ่ก d x วบอกยังสู้ตายอยู่นะเออยังสู้ตายแท่งชั่วโมงยังกลับตัวขึ้นมาได้อยู่นะครับดังนั้นตอนนี้ก็ระวังมันนิดนึงแล้วกันอะกลับมาเปิดแนวต้านนิดนึงนะครับ อ่ะทะลุแนวต้านขึ้นมาอาจจะวิ่งขึ้นมาทดสอบรร้้ออยยสี่ 104, 104.07ตรงนี้ถ้าเบรกได้ก็กลับขึ้นมาเทสไฮเดิมนะครับสำหรับตัว dx y สัญญาณวีกเนี่ยแม้ว่ามันจะดูแย่แต่คุณดูภาพใหญ่ก่อนมันแค่ย่อนะมันยังไม่ได้คิดว่ามันจะลงนะมันอาจจะยังใช้เวอย,อยู่ตรงนี้ไปก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็ในสองทองคำนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดเบรกขึ้นมานะครับวันจันทร์เออพูดผิด วันจันทร์เนี่ยปิดเบรกขึ้นมานะครับพอมาสัปดาห์นี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยจริงๆร,ราคาที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันคือราคาของวันสุกนะครับหลังจากที่เบรกเอาออกจากเทรนขาลงที่เรามองกันเอาไว้หเห็นปะ่ะเบรกเสร็จตรงนี้มีอะไรมีลักษณะหนึ่งสองสามจะมองเป็นดับเบิลบอททอมก็นดหมันก็ปั๊มขึ้นมาหละเออก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ 2ส4 0วิ่งมา2ส8 0ที่เป็นแนวต้านสีเหลืองที่ผมให้ไว้เป๊ะเลยใช่ปะเป๊ะเลยบวกเส้นฟ้าตรงนี้เคยตีไว้นะครับแนวต้านมันตีด้วยอะไรสี่ชั่วโมงเหรอเนี่ยชั่วโมงสี่ชั่วโมงแนวต้านนะมาติดแนวต้านสี่ชั่วโมงตรงนี้อยู่นะครับถ้ายืนไหวลุ้นขึ้นต่อนะแต่ถ้าเกิดหลุดนะครับหลุดโซนสีเขียวตรงนี้ลงมาหรือทำ l o ว e โลต่ำกว่า79ไปเนี่ยนะครับ อาจจะวิ่งมาหา EMA 9ก่อนนะครับที่ประมาณ2,070หรือถ้าแย่หน่อยก็ลงมาที่2,580ต้องดูว่าลุงจะปล่อยให้ผ่านไปไหมถ้าลุงปล่อยผ่านตรงนี้พุ่งยับนะพุ่งขึ้นยับต่อเลยนะเออเพื่อระวังดูนิดนึงแล้วกันนะว่าลุงจะกดลงไปได้หรือเปล่าน,นะครับแล้วฉันพียังขึ้นต่อนะครับนักแตกยังขึ้นต่อมีคนถามมาว่าช่วงเมษาตลาดจะเละเทะไหมคุณดูมันขึ้นมาขนาดนี้ย โอกาสที่แม่งจะลากแบบลงเหวทีนึงจะมีไหมก็บอกตรงๆว่ามีนะแต่อันนั้นคือตลาดของเมืองนอกไงมาดูของไทยนี่ของไทยเนี่ยมันเป็นดาวเทนมานั่งนานแล้วนี่ตั้งแต่ตรงนี้คุณดูนะขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงมาขึ้นไปเสร็จทำโลว์ไฮโลว์ไฮลงมาเรื่อยๆเห็นปะมันไม่ได้ทำโลว์เขาเรียกว่ามันไม่ได้ทำนิวไฮขึ้นใหม่แต่โลว์เนี่ยทำโลว์ไฮลงมา ส่วนตรงนี้ยพอขึ้นเ็ดปุ๊บเอา้ากลายเป็นกับหัววิ่งลงข้างล่างเออดังนั้นถามว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะเละไหมแนวรับขาขึ้นกูมาดูอาชัยตรงนี้ดิเบร่ปึ้มทุบลงมาขึ้นไปใหม่ทุบลงมาใหม่นะครับยืนไม่อยู่นะตอนนี้ยังถามว่าเสียทรงไหมยังเสียทรงอยู่เอออ่ะผมพอปิดตรงนี้ให้เห็นภาพใหญ่ก่อนแล้วกันพอดีมีคนถามว่าจะเก็บหุ้นไทยดีไหม คุณก็ดูรัฐบาลไทยตอนนี้ก่อนดิว่ามันทุเรศทุลังไหมเออคือแบบจะดันทุลังจะออกเงินไอ้ดิจิตอลให้ได้อะเพราะว่ามันได้แดกเยอะไงะเออแล้วใครได้แดกอ่ะคนส่วนพักเขาเรียกไงคนส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีได้แต่คนที่เสียภาษีเรียกว่าถ้บไม่ได้อะไรแล้วกันเออหรือพวกที่แบบเสียวแล้วเขียแคภาษีระดับล่างอถึงจะได้แล้วกันอ่ะ เออมองอย่างนั้นนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับคุณมองภาพวีก,ก่อนภาพวีกเกิดอะไรขึ้นไหลหัวไหลหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมีลุ้นรีเทสอีกสักรอบหนึ่งนะเศรหนึ่งสามสีู่นย์นะแท่งวีกที่ผ่านมาคือแย่นะปิดทำเอ็นกราฟฟิงลงมานะครับคือละะักษณะถามว่ามันเป็นดาวเทนไหมคุณดูตรงนีนะ้พอหลุดปุ๊บกลับขึ้นมาลงใหม่ใหม่หรือจะมองตรงนี้ก็ได้ ตลาดยังวิ่งเป็นดาวเทนอยู่แม้ว่าจะมีการวิ่งเช่นออกข้างนะครับอาชัยเริ่มมียกขึ้นมาบ้างในท์เฟรมวิกนะแต่เกิดอะไรขึ้นยังยืนไม่ได้ยังเสียทรงอยู่นะอันนี้มุมมองในตลาดหุ้นไทยแล้วกันถามว่าถ้าตอนนี้คุณมีเงินคุณจะเอาเงินเข้าตลาดหุ้นไทยหรือคุณจะเอาเข้าตลาดคริปโตเอออันนี้คําถามชั้นๆง่ายๆนะครับถ้าคุณเห็นตลาดคริปโตเติบโตกันเท่าไหร่ต่อวันกับตลาด อ่าหุ้นไทยขยับวันละเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีบางตัวแหละอย่าง Miss Universe อะไรเนี่ยที่แบบอยู่ดีๆก็พุง่งปี๊ดขึ้นไปเลยก็ขึ้นมันปั่นแหละก็เห็นเนอยู่ว่าเจ๊แกปั่นประจำอยู่แล้วอะเออทาไมห็นเรียกเจ๊เหรอก็คุณก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นเจ๊หรือเปล่านะเออตามนั้นแหละอ,อ่ะทีนี้ภาพใหญ่มันก่อนมันถามว่าดูดีไหมยังเป็นดาวเทนอยู่ นะครับยังไม่แตะบอททอมิชทีเดียวแต่ว่าก็ใกล้แล้วนะผมมองว่าอยากลงมาแตะตรงนี้แล้วให้มันเกิดสัญญาณกับตัวขึ้นก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับเออภาพใหญ่ถามว่าจะไปต่อกันได้หรืออยังนะคุณมองมันนะอันนี้ผมผมคิดเองนะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในลักษณะข,ของบอดดิ้งเวสนะครับแต่ มันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่เลยนะครับแตะบนแตะล่างบนล่างตรงนี้ไม่ขึ้นบนย่อลงมาจะลงมาล่างอีกแล้วก็ยังดูไม่ค่อยดีแต่ว่าอาจจะรออีกครั้งนิดนึงนะครับรอให้มันดูมีสัญญาณหรือมีแท่งกับตัวชัดๆัชักแท่งหนึ่งก่อนตอนนี้ผมยังมองหาโอกาสของเซตไม่ไม่เจอเลยเออทำเฟรมเดยยังลงอยู่เลยนะครับขี่ชั่วโมงยังแท่งลงแดงมาอยู่เลยนะดังนั้น ถามว่าจะลงต่อไหมอาจจะยังมีโอกาสลงต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับเออทีนี้ถ้าคุณจะเก็บบ้านปูนะครับสำหรับบ้านปูเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมเคยดูมันตั้งแต่ราคาราคามันอยู่แถวประามาณนี้เท่าไหร่วะสองพันสิบเก้าเนี่ยช่วงนี้นะครับ ผมเคยดูมันอยู่แถวๆนี้เว็บหนึ่งแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นขัญญาณอะไรที่มันขึ้นมาดูดีสักเท่าไหร่เลยอคุณเห็นไหมตั้งแต่มันเคยขึ้นไม่จบที่ประมาณปี2010แล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะแบ่งพาแบ่งนู่นแบ่งนี่หรืออะไรยังไงก็ตามราคามันยังไม่เคยทำไฮเออไฮขึ้นมาเลยเข้าใจใช่ปหไม่เกิดไฮเออไฮแปลว่าอะไรนะครับ แล้วมันก็กําลังไหลไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆถ้าแตะปุ๊บแตะขึ้นมาอาจต้องขึ้นมาแตะนี่ก็แตะไม่ถึงนะครับคุณจะเห็นสัญญาณขาลงมันค่อนข้างชัดและลงอย่างต่อเนื่องทีนี้ตอนนี้ที่มันกําลังลงอยู่คุณมาลอลุ้นเอาแถวๆโซนนี้แล้วกันว่ามันจะเกิดสัญญาณกลับตัวหรือมันจะเกิดสัญญาณโลว e r l o w นะครับโซนนี้แล้วกันนะโซนเก็บของเนี่ยนะครับถ้ามันลงมาเล่นกรอบนี้เนี่ยสี่บาทเนี่ยถามว่าราคามัน มันน่าเก็บไหมมันก็ถูกมากแล้วลมันก็อาจจะน่าเก็บแหละนะครับเพราะว่าอะไรตรงเนี้ยอา้ชัยลงมาเล่นบอททอมแล้วอีกหนึ่งรอบแต่เห็นมีทะลุมานิดหนึ่งนะแต่ยังไม่ปิดวิคนะคุณรอปิดวิกก่อนแล้วกันนะถ้าปิดวิคแล้วยังทะลุลงไปทำลูเวอร์โลอยู่เนี่ยมารอเก็บที่แถวๆโลเดิมแล้วกันแล้วก็ลุ้นให้มันปั๊มกลับขึ้นไปถามว่าตอนนี้ถูกไหมถูกนะครับของถูกมากแล้วเนี่ยคุณดูเนี่ยโลเดิมเนี่ย โซนนี้คคอโซนเก็บของอาจจะเป็นจุดที่วานเก็บแล้วลากขึ้นไงวานเก็บแล้วลากขึ้นมาดูราคาที่วานเก็บลากขึ้นโซนนี้เห็นไหมจากสามบาทห้าสิบลากไปเท่าไหร่ลากไปสิบสี่บาทคุณย้อนกลับมาดูตรงนี้นะกลับมาดูตรงนี้นะครับสิบสี่บาทลากไปยี่บสองบาทแบบนี้โอเคถ้าคุณได้ของต่ำๆขนาดนี้เก็บๆไปเถอะนะครับแล้วก็ดูจากจุดนี้ดิ จุดนี้แม้ว่าจะไม่ลงสุดก็จริงแต่ว่าถ้าดูจากจุดราคาที่มันเข้าจากเก้าบาทมันวิ่งไปห้าสิบห้าบาทตรงนี้นะเออดังนั้นถามว่าโอกาสจะลงมาไหมไม่รู้แต่ถามว่าถ้าเกิดได้โวนห้าบาทสี่บาทตรงนี้น่าสนใจไหมผมก็คิดว่าเริ่มน่าสนใจแล้วนะถ้าดูจากทางเฟรมวิกนะไม่ค่อยไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนถามเนี่ยเพราะว่าช่องนี้คนอาจจะคิดว่าเอ้ยแม่ คริปโตอย่างเดียวปะวะจริงๆผมก็มีแถมทองมีอะไรให้ก็ถ้าเกิดว่าถามถามมาจริงก็ตอบให้แหละนะครับเออก็ไม่ได้คิดจะกักอะไรไังไงดังนั้นตอนนี้เราดูก่อนมันยังไม่สวยวีคเนี่ยทรงๆนะครับขอดูปิดสัปดาห์นี้อีกทีหนึ่งว่ามันสวยไหมนะครับเออเพราะว่าสัญ,ญญาณเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็บอกเลยว่าอืมนะ เขาจะปั่นอะไรต่อดีดีกว่าถามว่าจะปั่นอะไรต่อนะเอออันนี้ขึ้นไปรีเทสนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาอยู่ในโซนที่มีเขาเรียกว่าก่อนจะขึ้นไปเนาะแต่ว่าบางทีมอาจจะอยากลงมาเทสโลเดิมตรงนี้ก็ได้นะแตนะ่ถ้าได้ของในกรอบสี่เหรียญตรงนี้ถือว่าโอเคนะเออหรือถ้าไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็ไม่รู้นะมารอดูกันว่าโลนี้จะหลุดหรือเปล่าถ้ายังทําหลุดโลลงมาอยู่เนี่ย ็หันยานยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถ้ามันแบบลงไปต่ำมากๆแล้วอ่ะคุณก็ลุ้นแล้วกันถ้ามันขึ้นมาไม่ผ่านสิบสองบาทคุณก็เพ่นหรือว่าตรงเนี้เราเห็นแนวต้านแล้วเนี่ยแปดบาทเนี่ยก็เพ่นนะครับได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมว่าตอนนี้เงินน่าจะออกออกจากตลาดหุ้นไทยไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเออน่าจะไหลเข้าไปตลาดหินครับอื่นๆมาพวกทองคําพวกคริปโตพวกอะไรอย่างนั้นเนะ่ยเออเนี่ย สัญญาณจริงๆตรงนี้วอลลุ่มมาแล้วนะเนี่ยคุณเห็นแท่งวอลลุ่มแท่งนี้ไหมไม่รู้มาจากไหนวะสองชั่วโมงก็มีครับสี่ชั่วโมงก็มีนะโ,นะโอเคนะแท่งนี้นะแท่งวอลลุ่มนี้นะแต่แท่งต่อมาดูดิแม่งทุบแดงยับลงมาเลยอ่ะแปลว่าเริ่มมีวานเข้าเก็บของนะตรงนี้ผมผมแอบเชนเชนนะว่าถ้าเวลาที่มันมีแท่งวอลลุ่มโผล่มาอย่างนี้มักจะมี จังหวะที่จะใกล้กับตัวแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ลงมาแย่ขาถึงโซนสี่บาทก็ได้นะครับก็ไม่รู้นะเปิดแท่งหนึ่งสองสามคุณรอดูก่อนนะว่าอย่าหลุดโลเดิมนะห้าจุดสามห้านะคุณทิ้งเอาไว้ตรงนี้ไม้หนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะค่อยๆแย่เข้าไปก่อนแล้วกันเผื่อไม่ได้ของนะครับเออเพราะว่าหลุดลงมาบางทีหลุดฟอร์เรนเวทกลับมาบางทีมันก็วิ่ง หลอกลงแล้วก็ลากขึ้นเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าแน่าจะเริ่มเป็นเริ่มมีคนเก็บของแล้วนะครับเอออ่ะขอกลับมาก่อนไปไกลเลยไปบิตคอยแล้วอ่ะแลชันพีแล้วไปไกลเลยอ่ะมาที่ท o t a ท m a r มาเก็บขบเมื่อวานนิดนึงเราเห็นว่าเมื่อวานนี้มันมีเบรกทงตรง,ตรงนี้เห็นไหมที่เราตีแค่นแนวต้านเราบอกแล้วถ้าเบรกทงตรงนี้ได้เนี่ยแม่งเบรกห้าทุ่มแล้วแม่งก็ปั๊มเลยเห็นปะตามสูตรนะ เออเข้าเวลาอเมริกาเมื่อไหร่กูปั่นอย่างเดียวปั่นแหลกส่วน USDT เมื่อวานเราเห็นแล้วว่าสัญญาณของมันเนี่ยน่าจะยังลงไม่จบเห็นไหมที่ตีแท่งลงมายังลงไม่จบมันก็ยังไหลต่อนิดหนึ่งนะครับอาชายมีบูลิตไดเวอร์เจนซ่อนอยู่แต่ว่าพังไปแล้วเห็นไหมทำโลว์โลว์ลงมานะครับแต่ใกล้จะกลับตัวแล้วละกันผมมองว่าหกหมื่นเก้าเตรียมตัวแล้วกันเป็นจุดวัดใจเลยหกหมื 6, ่นเะก้าเนี่ยคิดว่าทุก เอออะบิตคอยโดมิเนน์นะครับเมื่อวานนี้ที่ทําไว้เห็นว่าฟอลลิงลักษณะมันเหมือนเป็นจะเรียกว่าบอดดิ้งดาวก็ได้อะเนี่ยบอดดิ้งดาวนะครับเป็นลักษณะแพทเทิร์นของการกลับตัวขึ้นนะมันก็เบรกเอาออกมานะครับแล้วก็ปันป้นปัน้มปั้มปัน้นปั้นขึ้นมาเออปัม้มเออพูดผนะิดอะปั้มขึ้นมานะครับก็ตอนนี้น่าจะลุ้นกลับขึ้นมาเทสแนวต้านเนาะห้าสิบสี่จุดห้านะครับแล้วก็ ห้าสิบห้าจุดสองถ้ายังไม่หมดแรงนะเพิ่งจะมาอ่ะบีดนะครับตอนนี้หกห้าห้าเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าถ้าเบรกไอสามเหลี่ยมนี้ได้เมื่อวานนี้วิ่งลงมาเทสต,ตรงนี้นะตอนทำคลิปใช่ปะไม่รู้อ่ะเมื่อวานทําคลิปดึกปะดึกดึกอาทิตย์นี้เออช่วงนี้อยู่ตรงนี้แถวสองสาทุ่มนี้เนะแท่งนี้กําลังจะเลือกทางว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับก็ฉลุเบรกขึ้นนะเออเบรกขึ้น ทีนี้เป้าสามเหลี่ยมก่อนเบรกขึ้นก็มีลุ้นนะครับกับตัวมาที่โวนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับแล้วถ้าเราเปิดเจ้าพีวอมาดู <c oughs> มาดูพีวอรตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ผมให้ไว้ก่อนเป้าแรกหกหกเจ็ดนะครับเออเป้าต่อมาของพีวออยู่ที่เท่าไหรกมืนเก้าันห้านี่นะครับ แล้วถ้าเกิดขึ้นต่อละทาร์เก็ตต่อไปนะครับ778ดเจ็ 7, 7, 8, แปดละกาวสุดติ่งของเดือนนี้คือ91,600มหนึ่นเหรียญจะมาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าไอเ้เชนเชนะ 69, เนี่ยไอ้หกหมืเนี่ยได้ลุ้นแหละถึงปุ๊บอาจจะมีอาจจะมีทุบอะนะแล้วก็เป้าตรงนี้ที่ตีไว้สามเนี่ยมเบรกออกมานะครับก็ประมาณนี้นะเออเราเอาทาร์เก็ตตรงนี้มาใช้ใช่ไหมเมื่อวาน จุดเบ่กเท่ากันอ่โอเคอแล้วก็อ e ีเป้าใช่ตรงนี้นะครับอันนี้เอาออกก่นอนเรามาดูเป้าของเจ้าบูแฟกก่อนถ้ากรณีที่เบรกบูแฟกได้ตรงนี้รีเทสเรียบร้อยนะครับอ่เห็นไหมเส้นเหลืองตรงนี้ท,ที่ที่เราเทสไว้คือเจ็ดหมื่นหกเจ็ดมื่นห้าอันนี้ผมให้ไว้สองเป้านะสีฟ้ากับสีเช่นเหลืองเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วกันสองจุดนะครับ ก็ดูกันต่อไปว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ผมว่าเงินก็คงมันก็คงปล่อยเงินไหลเข้าตลาดที่โตรัวๆแหละเพราะว่ามันกดไว้นานแล้วเออใช้เงินกดไว้นานแล้วแล้วก็ถามว่าไอคนที่มันเอาเงินออกไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็มันก็อาจจะแบบตกรถไงเสียแบบเขาเรียกว่า เขียโอกาสไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่าเขาก็เอาเงินออกเพราะเขาทากําไรมาได้เยอะแล้วคนนี้อาจจะเข้ามาตั้งแต่หมื่นห้าหมื่นหกกูบอกกูไม่โลภแล้วกูเอาแค่นี้ก็บุญแล้วนะครับก็เห็นแล้วก็มีเอออ่ะดังนั้นตอนนี้นะครับก็ลุ้นขึ้นต่อให้ถึงเป้าหกหกเจ็ดนะครับแล้วก็ถ้าจะยืนตั้งฐานหรืออะไรยังไงต่อเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะตอนนี้ยังมองว่ายังมีลุ้นขึ้นอยู่นะแท่งสีชั่วโมงยังสวยงามนะครับมาที่ อีเทอร์กันมากอีเทอร์กำลังทําแบบเมื่อวานครับรบีดีเลยเห็นมาขึ้นมาปุ๊บทำสามเหลี่ยมเบรกสามเหลี่ยมปุ๊บหนึ่งสองสามเด้งขึ้นมารีเทสปุ๊บไปแล้วนี่ตรงนี้ค่อยๆขึ้นมาต่อแล้วนะครับแล้วก็สามมันแห่ตอนนี้ถ้ามองเป้าทาร็ตอ่ะเรามองปิดมั่นตรงนี้ต่อปื๊ดนะครับสัญญาของไอยปื๊ด ลากมานะครับแล้วก็แนวต้านตรงนี้นะอ่ะถ้าเกิดเบรกเจ้าสามเหลี่ยมก้อนนี้ได้อ่ะทกเก็ตคร่าวๆเนาะเราก็ตั้งไว้วันสามเจ็ดห้าศูนย์ตรงนี้แต่ว่าพีวอมันลอยอยู่ที่ประมาณสามพันแปดเบรกสามแปดได้มาสี่พันสามออทามไฮเดิมอยู่ที่สี่พันหกหรือเท่าไหร่นะสี่พันแปดเออนี่อันนี้ออทามไฮเดิม แต่พี่บอตสุดท้ายบอกว่ากูจะวิ่งมา5 0 0งนี่เลยนะครับดังนั้นก็มารอดูกันว่าจะได้ชักกี่น้ํานะครับสำหรับอีเทอร์แล้วก็เป้าเดิมที่ผมเคยให้ไว้โซนนี้เนาะตรงนี้ที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยมันคือลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเรากาวเอาความสูงเท่านี้มาใช้เลย อันนี้คือจุดเบรกถามว่าถึงยังถึงแนละ้วสามพนะันสองในทรเก็ตที่ผมเคยให้อันนี้คือไฮเดิมฝั่งซ้ายมือนี้ก็วิ่งมาแล้วนะชนอยู่นะครับกําลังชนไฮซ้ายมือตรงนี้ก่อนที่จะล่วงตุบลงมาทําทําไหลแล้วก็ลงข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็น A B C ลงนี่นะครับอันนี้ตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามกำลังลุ้นทําเวฟสามอยู่ว่าจะขึ้นต่อได้ขนาดไหนนะครับ B B คี่ร้อย นะครับเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนเหมือนพี่บีตอนนี้นิ่งๆน,นะเออพี่บีนิ่งๆแต่ก็ยังแอบพุ่งซิ่งขึ้นมาอยู่นะครับแนวต้านพี่บีอยู่ประมาณสี่สองเจ็ดนะเบรกได้ลุ้นขึ้นต่อนะครับสี่ชั่วโมงมีรีเจ็คมาหนึ่งแท่งแต่ว่ายังแอบเห็นตรงนี้มีคับแอนแฮนเดิเนาะรีเทสฐานนะครับขออย่าหลุดใต้ต่ำกว่าสี่หนึ่งสี่แล้วกันนะถ้าไม่หลุดสี่หนึ่งสี ทำครับแฮนเดิลขำเร็จน่าจะปั๊มขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้แหละอย่างน้อยส่วนได้เีย,ยชั่วโมงมึงมาแล้วแปดพันแล้วนะครับล่าสุดมาแปดพันแล้วแต่ทาร์กเก็ตที่เรามองไว้มันคือเก้าพันอ่ะแต่ยังมาไม่ถึงนะครับเออไปขอร้องเขาว่าอย่าแบนกูเลยอย่าเกียดกูเลยนีนี่นะครับถ้ายืนไหวนะครับลงมาตั้งฐานนะครับกรอบอยู่ที่ประมาณเจ็ดหกนะผมให้ตรงนี้แล้วกัน ผมให้เจ็ดแล้นะกันเพราะว่าโปรดิแปดพันให้เจ็หกก็ได้อ่ะเพราะโปรติลงสี่ร้อยสี่ร้อยให้เจ็ดพันหกนะครับแต่ว่ก็เหลือๆไว้เผื่อตรงพีวอดไว้ด้วยแล้วกันเจ็ดันแห่นะเจ็ดพันหกเจ็ดพนแหะครับอันนี้คือกรอบแนวรับของเอดาเดี๋ยวก็ลงมานะครับด้วยนิชัยเหรียญรู้ๆกันอยู่อ่ะก็แนวต้านสำคัญตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8ป0 0ันสนะครับถ้ายังขึ้นต่อได้ก็8400 8,006นะครับแล้วแต่ว่าจะขึ้นเมเทสข้างบนเมื่อไหร่ภาพใหญ่ของเอไดนะเออตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสองนะลักษณนะตอนนี้ลุ้นให้มันเป็นลาวดิ้ง g อทอมเพื่อขึ้นต่อแล้วกับนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยพเก็ตที่แอบมองมอง,มอง,มองลุน้นๆไว้อยู่นะประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะถึงหนึ่งเหรียญนะครับเนี่ยโซนนี้นะโซนแนวต้านนะครับหนึ่งดอลลาร์ อแต่อาจจะมาได้ครับประมาณ้9หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ก็มีแนวต้านอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ชนแนวต้านอยู่เห็นปหเนี่ยโซนเนี้ยที่มันเป็นโซนรีเทสจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับมาที่ปกดดนะครับฉรับดดเนี่ยคุณดูตรงเนี้ไหลหัวไหลรีเวิร์สเทสแด์โชเดอร์เนี่ยมันมันจบละมันสําเร็จละนะครับด่ามันไม่เยอะนะครับสุดท้ายมันก็ต้องมาจนได้แหละเออแล้วตอนนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับ9.6เนี่ย รอดูว่าจะลงมารีเทสโซนไหนละกันนะตอนนี้เห็นแนวต้านแนวนับอยู่ที่ประมาณ9.5นะครับโดยประมาณนะโซนนี้นะเส้นเหลืองนี่นะ9.6นะครับก็คือถ้ามันยืนรีเวิร์สเทสชอเดอร์ได้ตรงนี้สวยๆน่าจะลุ้นปั๊มขึ้นมาต่อแล้วกันนะเอาเป้าขวาก่อนแล้วกันไม่ไม่เอาเยอะนะครับตอนนี้ก็1 2.8นะครับแล้วก็ถ้าดูจากเป้าของราดิ้งมอทอมเนี่ย ถ้าฟุกๆนะถ้ามาเนี้ยอ่ะก็อาจจะวิ่งกลับไปที่โซนสิบห้าดอลลาร์ถึงประมาณสิบหกแล้วนะเพราะตรงนี้มีแนวต้านอยู่สิบห้าสบหกนะครับแต่ก็จะกลับไปถึงไฮเดิมได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าห้าสิบกว่าเหรียญเนี่ยมองโอกาสแล้วไม่ค่อยเห็นเลยนะครับยังมองไม่ค่อยเห็นโอกาสของวกรกะดดที่จะกลับไปชักเท่าไหร่นะเผลเพราะอะไรมาดู มาดูพวกกระดอดกับตรงนี้นะคุณเห็นแม็กซ์พายไหมแม็กซ์พายแมงคืออินฟินิตี้เว้ยเออดังนั้นราคาโอกาสกลับไปที่ไฮเดิมอ,อาจจะยากนหนึงนะครับไอ้พวกเหรียญไหนที่มันอินฟินิตี้เนี่ยมันก็จะยากหน่อยเซอร์คูเลชันตอนนี้อยู่ที่อะไรพันสองรปดสิบห้าทัทมีอยู่พันสี่ร้อยล้านนะครับแต่แม็กจริงๆออกมาได้เรื่อยๆ เนาะเอออย่างอีเาเรี่ยมนะเห็นปะแม็กมีได้เรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ตอนเนี้ทั้ทมีทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบกว่าล้านเท่านั้นเองถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วลราคามันก็เลยสามารถที่จะยังขึ้นได้อยู่นะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เยอะเวอร์เท่าไหร่นะแล้วก็พี่บีเหมือนกันพี่บีนี่ก็แมคคับไไม่มีนะครับอินฟินิตี้เหมือนกันออกมาเท่าไหร่ร้อยสี่สิบกว่าดังนั้นพี่บี โอกาสขึ้นได้เยอะไหมเยอะเพราะว่าอ่ามันพอๆกับอีอเาเลี่ยมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันปั่นได้เนาะเผาเพลินเลยไอสองเหรียญเนี้ยอ,อีเาเลี่ยมกับบ n เนี B เนี่ยเผากันเพลินเลยส่วนโซลแนงเหมือนกันไหมครับพายอินฟินิตี้นะครับราคาอาจจะไม่ได้ลุ้นที่จะกลับไปที่ไฮเดิมได้นะแต่ว่าก็กาวไปแล้วว่ามันน่าจะเกินแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอ่ะแล้วก็มาดู XRP นี่ที่เคยบอกนะครับ มมคคาพายเนี่ยมีหนึ่งแสนล้านนะครับตอนนี้ออกมานะครับห้ 54, บาหมื่นสี่พันกว่าล้านนะครับอีกครึ่งหนึ่งยังไม่มาไอนี้ก็ไม่ต้องหวังนะว่าจะไปได้ถึงร้อยสองร้อยเหรียญนะไม่น่าถึงนะจำนวนเหรียญมังเยอะเกินนะครับส่วนเอได้จริงๆมีแมคคารพายนะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันออกมาแค่เจ็ดสิบแปดเท่านั้นนะครับลุงหมอว่ากูเก็บไว้ก่อน แล้วราคาขึ้นแล้วกูค่อยเทขายทีเดียวนะเออ e-dotcoin นี e. ่ก็เหมือนกันนะอินฟินิตีเลยนะเห็นป่แล้วราคาตอนนี้ก็คือแสนสี่หมื่นสามพันกว่าล้านเหรียญน,นะครับไม่ใช่น้อยๆนะคุณไปดูชิบะนี่หนักกว่าอีกนะชิบะนี่ถ้าร้อยล้านล้านนะครับเออดังนั้นอยากให้รู้ไว้ก่อนว่าจำนวนแม็กับพายมีผลต่อราคาค่อนข้างเยอะนะครับว่ายิ่งตัวไหนที่มีเยอะเนี่ย อย่างอินี่ก็มีเยอะนะไม่ใช่น้อยนะแปดหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยนะครับโพลกกอนนี่มีเท่าไหร่หนึ่งหมื่นล้านเท่านั้นเองนะครับโลกกอนแล้วก็จํานวนเหรียญออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วดังนั้นสําหรับโบริกอนเนี่ยผมมองว่าราคามีโอกาสไปต่อได้อีกไกลเพราะว่าตัวเลขแม็กซ์ทับไยใกล้ครบแล้วอีกนิดเดียวเองนะครับดังนั้นก็เก็บเก็บไว้ก่อนไในรู้นะผม ผมก็มีคนไม่เยอะอยู่วนนีเชนลิงนีมีพันล้านนะครับแต่ยังออกมาไม่ครบเหมือนกันนะดังนั้นราคาอาจจะไม่ได้กลับไปถึงไฮเดิมได้ถ้ามันปล่อยแม็กซ์พายออกมาเพิ่มนะส่วนไอ้ต้นคอยนี่มาเงียบเงียเนียนเนียนนะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าอินฟินิตี้เหมือนกันนะเห็นปะดังนั้นคุณมาดูไอ้มาเก็ตแคปตรงนี้นะแล้วก็เช็คสัญญาณก่อนนะครับว่าเหรียญมันมีเยอะไหมเนี่ยบิตคอยแคช ออกมาเนี่ยนะครับพอๆกับบิตคอยเท่ากันเลยแล้วกันแลน้วแมคคัพพายเหลืยแค่เก้าสิบสามจุดหกเท่านั้นเองดังนั้นจำนวนเหรียญมันก็จะเหนือน้อยลง,ลงเรื่อยๆทาให้ราคามีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับไอ้กรณีเหรียญพวกนี้ผมก็จะเก็บนะแต่เหรียญไหนที่มันแบบแมคคัไพายแบบอินฟินิตี้กูไม่ยุ่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยุง่งนะครับลับนะษณะลักษณะเดี๋ยวกันนะตัวนี้เหมือนกันออกมาแล้วแปด แปดหมื่นสี่แปดสิบสี่ล้านเท่านั้นเองไ้คอยนะครับดังนั้นถามว่าไรคอยน่าสนใจไหมในตอนนี้มันแทบวิ่งไปแล้วดังนั้นจํานวนเหรียญที่จะขุดได้มันก็จะน้อยลงเช่นกันนะครับดังนั้นไรคอยวันหนึ่งอาจจะมาก็ได้ไอฟิลคอยนี้ก็มีอตอนแรกเห็นบอกว่าทําเรียนแบบปิดคอยขึ้นมานะมันควรจะมีแม็กซ์ับไพที่ 21, 000, 000, ยี่สิบเอ็ดล้านเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกไว้แต่คิดว่าน่าจะมียี่สิบเอ็ดล้านนะแล้วก็ อะตอมนะครับอินฟินิตี้นะน้องเนียนี่มีเท่าไหร่ไม่ไม่บอกนะเออไม่ได้บอกนะเออน้องเนียก็ไม่ได้บอก i m เอนี่มีประมาณสองพันล้านนะครับออกมาแล้วหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าคุณเห็นตัวเลขมันน้อยๆอ,อย่างเงี้ยสะแตกน่าสนใจมีพันแปดร้อยล้านแล้วก็ออกมาเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วอย่างเงี้ยโอเค ราคามันอาจจะลงไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเหรียญไหนที่มันออกมาเยอะๆเนี่ยห้าหมื่นล้านนี่ออกมาหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือสาสิบสามล้าน,นยังออกมาได้อีกนะดังนั้นราคาพวกนี้ยนะครับมันยังมีโอกาสที่มันจะโดนทุบหรือกดออกไปได้เนี่ยคุณดูดีโอพีเนี่ยออกมายี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นนี่ไงมีประมาณสี่พันกว่าล้านเหรียญน,นะครับแต่เหรียญออกมาบางส่วนที่มันยังไม่ออกมามันอาจจะเอาไปเก็บเอาไว้หรือว่าอะไรเอาไว้ยังไม่ได้ ปล่อยออกมามันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันยังไม่เละเทะมากอะ่นะนเออถ้าปล่อยออกมาก็เละนั่นแหละตามนั้นเลยนะครนะับ INJ นะมีเท่าๆกัะพายร้อยก่าล้านะแต่ตัวไหนขึ้นอินฟินิตี้ไว้ระวังไว้ก่อนล้วกันเนี่ยอย่างอีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคุณดูดิแต่มันเหรียญมันออกคุ้มหมดแล้วนะเห็นปะ เปเป้ pe pe นี่เหรียญครบแล้วนะดังนั้นถามว่าราคาเปเป้จะขึ้นได้อีกไหมมันแจกตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วอะใครที่มีเหรียญมันนะ่ยมันแจกมาก่อนแล้วดังนั้นราคาตอนเนี้ยพอไหมครับพายมันครบปุ๊บแปลว่าคนมีของอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าคนที่อยากได้ของคุณต้องแย่งกันคือมากขึ้นทําให้ราคามันขึ้นไปได้ไงดังนั้นเปเป้เป็นตัวมีมคอยตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจกว่าเหรียญอื่น อ่ะอย่างอีเนียยังออกมาไม่หมดเห็นปะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ว่าจำนวนแมคคาพายแม่งก็มหาศาลเลยนะเออก็เลยมองว่าเปเป้น่าสนใจนะครับเออแล้วก็อย่างฟอกกี้เนี่ยฟอกกี้นี่ Infinity อินฟินิตี้เหมืงนั้นนะก็ดังนั้นอาจจะยังออกมาได้เรื่อยๆนะเออพอและประมาณนี้เดี๋ยวไม่ได้เข้ากราฟอ่ะจบดอทแล้วมาต่อที่เคเอเซม เคสเอ็มเริ่มโค้งมาแล้วนะครับเริ่มโค้งมาแล้วแม้ว่ามันจะช้าหน่อยแต่มันก็เริ่มมาแล้วเออเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเคสเอ็มคงลุ้นมาที่ไฮเดือแหละหกสิบสี่ตรงนี้นะครับลุ้นมาเทสไฮเดือโซนนี้เพื่ออะไรคนมาเห็นตรงนี้ไหมเหตุผลที่มันมามันมาเพื่ออะไรตรงนี้หนึ่งโค้งสองโค้งสามโค้งทำรีเวิร์สเทหนึ่งโชเดอร์แล้วกลับตัวขึ้นไงเบรกหกสิบสี่ได้เตรียมโฟโม่แล้วกันนะครับสำหรับเคสเอ็มนะครับ มาที่เซลล์ R นะครับอันนี้ตามรีเควสต์ตามรีเควสต์ที่เคยบอกเอาไว้เซลล์ R เนี่ยวิ่งในกรอบดาวเทนออกมาปัจจุบันเบรกเช่นสามพันขึ้นมาแล้วนะครับปั๊มขึ้นมาเลยเห็นปะพอเบรกขามพันได้ปั๊มเลยทาร็ตที่ผมเคยให้ไว้เนี่ยตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นมาได้เนี่ยโอ้อีไกลเหลือเกินอันนี้เก่าก็เนี่ยแปดพันสามไม่รู้นะก็ผมมองเป็นดับเบิลบอททอมือนกันนะตรงเนี้ย ขนานดะคล้ายๆดับเบิลวอททอมใหญ่หนึ่งอันนะครับเราก็เอาความสูงของเจ้าดับเบิลวอททอมมาใช้พอแล้วกันเอาแบบไม่โลกนะตอนนี้ทาร์กเก็ตที่มองให้คือสี่พันแปดนะครับก็ลุ้นแล้วกันนะแำหรบเซลแอนนะครับแล้วก็ถามว่ามันจะไปได้ต่อมากกว่านี้ไหมคุณไปดูที่แม็กซ์ไพก่อนแล้วกันเนี่ยทีนี้ถ้าเบรกขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมให้เดิมอยู่ตรงนี้ พันสี่ไฮเดิมแล้วตรงนี้อาจจะลงมาทําไหลขวาอีกทีนึงโวกลงมาปึ้งแล้วก็กลับขึ้นใหม่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีการรีเทสตัวเทรนที่เบรกขึ้นมาก็ถามว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีครับเอ็นเดร์นี่อันหนึ่งเห็นปะคุณมาดูถ้าคุณคิดว่าเอ้ยวานแม่งตาถั่วมองไม่เห็นเหมือนกูเลยดูตรงนี้แทรกเก็ตไหลขวาถึงแล้วทีนี้เหลือแค่ทรกเก็ตตัวครับมันเนี่ยตรงเนี้ย ที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับเป้าทาเก็ตมองไปที่ประมาณโซนเ9 0 0แล้วกันนะตรงนี้ก็ลุนขึ้นต่อมาจบที่เ9 0 0แล้วอาจจะยงลงย่อมาเทสแล้วค่อยกลับตัวขึ้นต่อกนะ็ได้เนาะแฟนทอมนะครับเลดเบียนแฟนทอมเบรกแล้วเมื่อวานขอบคุณมากแต่ผมรับไปแล้ว <laughs> แล้วดูดิแท่งเบรกโอ้โหซีดอะบอกเลยแท่งนี้ซีดนะครับ ปื๊ดเนี่ยคัพแอนด์แฮนเดิลสวยๆปั๊มขึ้นมาถึงทาร์เก็ตผมเป๊ะเลยปะ่ะเจ็ดพันแหาใครได้ไปเมื่อวานนี้ก็ดีใจด้วยเต็มๆเ,เลยนะเห็นไหมเบรกตรงนี้เป้าตรงนี้ถึงเป๊ะเลยนะครับทีนี้มาดูกันว่าจะลงมาเทสก่อนแล้วค่อยไปเทสไปเขาเียนะไปเว็บที่สองของคับไหมตรงนี้เป็นเป็นคับใหญ่เนี่ยครับนะครับใหญ่ก็ ถ้าถึงตรงนี้ก็เผ่นแล้วจบแล้วนะครับผมมองไว้รอบแค่นี้ก่อนเออสำหรับแฟนทอมนะอนะตอนนี้จุดรีเทสก็คือไฮเดิมโซนนี้เห็นไหมขึ้นมาป,ปุ๊บลงมา High รีเทสไฮเดิมก่อนถ้า High รีเทสไฮเดิมสวยๆตรงนี้เรามองดับเบิลวอททอมต่อนะครับเนาะเอาเป็นว่ามีลุ้นเนะี่ยสวยๆตรงนี้ขึ้นต่อได้อีกนะจัดไปนะครับแฟนทอมนะครับมูคอยไปแล้วใช่ไหม ไล่คอยไปไปหรือ,อยังไล่คอยก็เพิ่งเบรกแนวต้านนะเออตรงนี้ปึ๊บ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 นี่จริงๆตรงนี้มันเบรกไอเส้นโซนนี้เส้นเหลืองตรงนี้นะเบรกโซนนี้เห็นไหมเขาเบรกได้ปั๊มขึ้นมาเบรกได้ปั๊มขึ้นมานะครับสัญญาณตอนนี้ก็คือ พอเบรกตรงนี้ออกมาปุ๊บขึ้นมาติดต้านและ92แล้วนะครับตัวนี้น่าจะเคยให้ไว้นะว่าทาร็ตที่ผมมองไว้ก็คือโซนแถวๆร้อยเ,เหรียญน,นะครับโซนที่มันจะกลับมาเนี่ยปิดตรงนี้ก่อนนะยกิกะปิดปิดปิให้หมดชุบชบชบชุบช,ชโอเคอปิดนะครับทําไมถึงมองไว้ที่โซนร้อยเหรียญน,นะครับเพราะว่าตรงนี้แนวต้านเยอะเห็นปะ กรอบตรงนี้มันคือกรอบแนวต้านของเดิมโซนร้อยเหรียญเนี่ยนะครับถ้าผ่านร้อยเหรียญตรงนี้ได้ก็ลุ้นกลับตัวขึ้นแล้วนะครับดังนั้นก็ตอนนี้ลุ้นให้ทำไฮเออร์ไฮขึ้นมปให้ได้ก่อนเพราะว่าโลมันยกโลขึ้นมาแล้วตอนนั้นที่ลงมาหกิบป็บอกให้เก็บเก็บกันไว้นะมันมาแล้วนะเออไม่ใช่ไม่บอกนะลักษณะดาวเทนนะครับตรงนี้มีแนวต้านสองโซนนะครับ ผ่านอีโซนร้อยสองร้อยสี่ตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะปั๊มแหละแล้วก็มาเทสกับไฮเดลอมตรงนี้เพื่อทำดับเบิลบอททอมใหญ่เพื่อไปต่อนะร้อยสิบห้านะเบรกร้อยสิบห้าได้ก็กดให้เต็มแม็กซ์แล้วกันนะเออเพราะสองโซนนี้ถือว่าเป็นโซนแนวต้านเห็นไหมกรอบตรงนี้ต้านต้านต้านตรงน,น,น,นี้ก็ต้านตรงนี้ก็ต้านแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นโซนร้อยสี่สิบตรงนี้นะครับที่จะเป็นแนวต้านถัดไปนะอันนี้สลับไลท์คอยนะครับคิดว่าแน่จะค่อยๆมาแล้วแหละ ตรงนี้เราเห็นแล้วลักษณะหนึ่งสองตรงนี้เห็นไหมดับเบิลวอททอมเหมือนกันมีซ่อนดับเบิลวอททอมเล็กเอาไว้อยู่ในโซนแปดสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ฟอเบกวอททอมตรงนี้ขึ้นมาเราก็เอาความสูงคร่าวๆข,าข,าของวอททอมตรงนี้มาใช้อาจจะยังขึ้นไม่สุดนะต้านน่าจะอยู่แถวๆประมาณเก้าสิบเก้าร้อยเหรียญตรงนี้แหละนะครับมาติดแล้วกันนะครับ เมื่อกี้เกลื่อนไปนิดนึงว่าแม็กซ์ับไฮมันไม่เยอะเห็นปะมาติดค่อยๆยกมาเรื่อยๆนะเนี่ยตรงนี้เรามองเลยครับแอนเดอร์อีกเหมือนกันแต่ว่ามีเช้นกดใหญ่ที่อยู่ด้านบนนะถ้าเราตีหลอกมาจะเห็นเห็นปะเช้นกดตรงนี้กดลงมาเลครับผ่านมาแล้วนะจริงๆแล้วผ่านมาแล้วนะแต่ว่ามาติดไฮเดิมนิดนึงนะครับที่โซนประมาณหนึ่ง หนึ่งจุดศูนย์แปดเนาะแถวๆนี้ก็ค่อยๆไล่มาแล้วกันนะถ้าเบรกไฮเดิมโซนบริเวณหนึ่งจุดห้าได้อนี้น่าจะพุ่งต่อล้านเมตรเลยนะครับสำหรับมาติกนะก็เบรกตัวหนึ่งที่ใครไม่รู้เก็บอะไระเก็บมาติกแล้วกันเพราะว่าตรงนี้คุณเห็นไห้สามเหลียมหัวมันโผล่มาแล้วรีเทสแล้วน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับคิวต่งนะครับอันนี้ต้องไปยกคิ้วขึ้นนะ เบรกไปแล้วนี่เบรกไปแล้วนีวหเนี่ยทำบูลิตแพนแนนเนี่ยเอ้ยไม่ให้ทำบูลิตเมกาโฟนนะครับเบรกไมกาโฟนได้ปั๊มขึ้นต่อไปแล้วนะตอนนี้สู้ตายมากเลยนะดูดิโอ้โหเบรกปัป๊มสู้ตายนะครับเปิดแท่งแดงลงมาตอนนี้ก็ น่าจะมีสัญญาณแบริชอยู่นิดนึงนะครับอาจจะลงมารีเทสโลเดิมนะครับถ้ายืนไม่ไหวอาจจะล่วงกลับลงมาถ้ายืนไหวก็ไปต่อเช่นเหลืองด้านบนแล้วกันฮาร์โมนี <Harm ony S 2> เหรอฮาร์โมนีก็เบรกไปแล้วนี่เนี่ยฮาร์โมนีเทสไฮเดิมแล้วตรงนี้นะครับถ้าผ่านไฮเดิมได้ฮาร์โมนีก็มีลุ้นขึ้นต่อนะ เออตรงนี้เคยน่าจะเคยให้ไปแล้วนะเบรกตรงนี้ใช่ขึ้นมาเทสไฮเดิมตรงนี้นะครับตอนนี้ทดสอบแนวต้านโซนนี้ยืนไม่ไหวรีเทสค่อยไปใหม่นะครับแท่งเดย์เป็นไงยังดูดีสี่ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งขึ้นไปแล้วก็ทดสอบแนวต้านนะครับยืนไหวไปต่อนะยืนไม่ไหวก็กลับลงมาสองพันแปดถึงโซนสองพันสี่รีเทสนะครับ เออเนี่ยตรงนี้กรอบแนวรับในสองพันแปดนะชัดเจนนะครับอ่ะสุดท้าเวบเวฟก็เบรกไปแล้วนี่เห็นปะ่ะเพิ่งเบรกออกไปเลยจุดรีเทสสามจุดสองถ้ารีเทสสามจุดสองสวย,สวยไม่หลุดขึ้นต่อนะครับซิล ายแล้วเหมือนกันเนียโอ้โหดูดเนี่ยคิวเคยให้ไว้แนวต้านนี้วิ่งมาชนแล้วเรียบร้อยนะครับชนแนวต้านเนี่ลุ้นขึ้นต่อไหมเนี่ยตรงนี้นะรอเบรกนะคิวนะเบรกสามหกสามเก้าได้ขึ้นต่อนะครับอ่ะสุดท้ายอีกท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดหลายสุดเลยกนอ่ะโอเชียนแล้วกันโอเชียนไม่ทันแล้วโอเชียนมาผูกไปแล้วเนี่ย ครับ and handle b a k e ปึ้งปั้งเด้งขึ้นมานะครับตอนนี้ตั้งฐานเราดูว่าตั้งฐานยืนไหวหรอือเปล่าฐานนี้แล้วกันไม่ใช่สิฐานควรจะอยู่สูงกว่านี้ตรงนี้นะครับตั้งฐานนะสี่ชั่วโมงนะมาดูว่าตั้งฐานจะหลุดไหมนะครับจากจุดที่มันลงมากระตุกใช่ตรงเนี้เก้าสี่นะครับ แถวต้านตรงนี้กรอบนี้นะถ้าวิ่งในกรอบนี้ตั้งฐานได้ลุ้นนะครับไปต่อยืนไม่ไหวไหลกลับลงมานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการนี้ก็วันุ่งขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดูสัญญ,ญาณไม่ค่อยดีนะจริงๆไม่ค่อยดีแต่ว่ามันเบรกขึ้นไดนะ้เราก็ต้องกาวต่อเนาะ เออยาวต่อนะครับโอเควันนี้ก็อย่าดูดใต้หกหมืนสี่นี้แล้วกันนะครับเออแนวรับโซนหกหมื่นสี่ห้ายเดิมตรงเนี้ยโออ่ะไม่ดูดห4กสิบสี่รุ้นไปต่อยาวๆนะครับฝันดีราตีสวัสดขอบคุณครับ